สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลิตาลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมที่หาทานยากกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเข้าฟังค่ะของดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของเรากันนะคะข้าวฟ่างที่อิตาลีค่ะจูซื้อได้ที่ราคา108บาทนะคะเมืองไทยอาจจะราคาถูกกว่าค่ะตัวข้าวฟ่างเขาจะเม็ดเล็กๆนะคะเหมือนไข่ปลาเลยค่ะสีเหลืองๆสวยเลยนะคะแล้วมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนประโยชน์ของเขาใต้คลิปนะคะวันนี้จะทำแค่125กรัมนะคะคือนำไปล้างให้สะอาดค่ะล้างจนน้ำเขาใสเลยนะคะใครไม่มีน้ำมะพร้าวอ่อนไม่ใส่ก็ได้นะคะเปียกข้าวฟ่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็มาทำน้ำกะทิกันได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้ตัวข้าวฟ่างของเรานี่คือหอมตัวน้ำมะพร้าวอ่อนมากๆเลยนะคะราดโดยกะทิด้านบนค่ะใครชอบมากราดมากนะคะใครชอบน้อยก็ราดน้อยๆค่ะตัวเนื้อมะพร้าวราดด้านบนด้วยนะคะหากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะโรยด้วยงานะคะหอมๆค่ะเดี๋ยวมาชิมเปียกข้าวฟ่างของเรากันหน่อยนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงค่ะคือเขาจะมีความหอมของตัวน้ำมะพร้าวอ่อนมากเลยนะคะรวมถึงตัวข้าวฟ่างด้วยค่ะแล้วตัดกับกะทิที่มีความมันและก็เค็มเล็กๆด้านบนแบบนี้นะคะเขาบอกกันเลยว่าเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยค่ะหาทานยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าสามารถทำทานที่บ้านได้แบบง่ายๆและมีประโยชน์มากมายกันเลยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ